ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับยิงไทยมันแล้วครับโปลิสเทโรจ่อคว้าซูมาเร่ตัวจี๊ดของมาเลเซียครับมังกรโล่เงินจ่อคว้าแนวรุกทีมชาติมาเลเซียร่วมทัพโดยล่าสุดครับเพิ่งทำประตูใส่ช้างศึกในเกมคัพบอลโลก2022โปลิสเทโรเอฟซีครับทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกจ่อคว้าโมฮามาดูซูมาเร่ปีกขวาทีมชาติมาเลเซียครับจากปาฮังเอฟซีมาร่วมทัพในฐานะโควต้าอาเซียนครับแล้วแต่ว่า25ปีไม่มีชื่อช่วยต้นสังกัดในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับยาโฮดารุนตะซิมไป 2-3 เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับรายงานเบื้องต้นว่าซูมาเร่ครับกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากมังกรโล่เงินและมีโอกาสสูงที่จะย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในเมืองไทยสำหรับโมฮาดูซูมาเร่ครับเล่นได้ทั้งปีกขวาและปีกซ้ายเกิดที่ประเทศแกมเบียก่อนจะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่มาเลเซียตั้งแต่อายุ12ปีจากนั้นตอนอายุ15ปีครับได้เข้าร่วมกับทีมเยาวชนของกัวลาลัมเปอร์อะคาเดมี่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับ PDIM ต่อด้วยเปริสและปาหัง FC เป็นทีมล่าสุดครับซึ่งที่นี่ครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีจนถูกเรียกติดทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2018โดยโมฮามาดูซูมาเร่ครับอยู่ในชุดคว้ารองแชมป์ AFF ซูซูกิคัพครั้งล่าสุดและเพิ่งทำประตูชัยครับช่วยทีมชาติมาเลเซียเปิดบ้านชนะทีมชาติไทยไป 2-1ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เมื่อปลายปีที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ